สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่และน้องๆ อีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีน้องไม่สบายอะค่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วค่ะก็วันนี้อากาศไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ร้อนไม่เย็นนะคะแม่ก็เลยพาน้องๆมาเล่นน้ำอีกแล้วพอดีสั่งของจากนี่นะคะเป็นน้ำพุค่ะใหญ่เลยแต่แบบนี้ไม่ต้องเป่าลมนะคะใส่น้ำแล้วมันก็จะเป็นน้ำพุออกมาเดี๋ยวมีรูปขึ้นให้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของแถมจากนมที่น้องกินนะคะย่าเพิ่งหาเจอนะคะก็เป็นแบบเป่าลมแล้วก็จะเป็นสะมีลูกบอลแถมให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะค่ะงั้นเรามาดูตัวแรกกันก่อนที่แม่สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นสะน้ำพุใหญ่ๆเลยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง170นะคะใหญ่ๆเลยแต่อันนี้ไม่ต้องเป่าลมนะคะเอาน้ำใส่นะคะแล้วก็มันก็จะออกตามรูที่เขาทำไว้ส่วนตัวนี้มีลูกบอลแถมให้ด้วยลูกบอลกี่ลูกเนี่ย6ลูกนะคะแม่จะเป่าลมเข้าบ้านปราสาทก่อนนะคะไม่รู้จะไหวไหมน่าจะใช้แรงเยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงรอติดตามกันค่ะที่สูงนะคะเดี๋ยวมานะคะแป๊บนึงนะคะก่อนค่ะคุณนี้ก่อนค่ะI'm
ร้อนมากเลยค่ะเหนื่อยมากเพิ่งได้ไปออกกำลังกายนานนะคะตอนนี้สูบยางลมเรียบร้อยแล้วประสาทนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี้แม่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างสวยไหมคะใหญ่นะคะไอเนี้ยใหญ่มากเลยค่ะผู้ใหญ่นั่งได้เลยนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวแม่ไปนั่งให้ดูนะคะใหญ่เลยค่ะร้อยเจ็ดสิบค่ะความกว้างผู้ใหญ่เล่นได้ค่ะแล้วก็แต่ตรงนี้ไม่มีน้ำพุนะคะสระปราสาทไม่มีน้ำพุมีแต่ตรงนี้ค่ะที่เป็นน้ำพุเด็กๆชอบมากค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้เด็กๆเล่นกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่และเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะยังไงงั้นแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเด็กๆไปอาบน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆบ๊ายบาย